วันนี้เราจะมาฝึกวิธีคิดข้อสอบสะดมกันนะครับมีข้อที่น่าสนใจก็คือน้องๆเนี่ยเหมือนกับถามมาในอินบ็อกซ์มีประมาณ3คนถามข้อสอบเดียวกันผมก็สงสัยว่าสงสัยเพิ่งไปสอบอะไรกันมานะฮะจำไม่ได้ว่าอิเล็กทรอนิกส์กพหรือว่าการไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะแต่มันเป็นแนวที่ออกกพอย่างเงี้ยอยู่ในขอบเขตกพนะฮะเรามาดูกันข้อนี้สะดมคืออะไรต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนสะดมหลายคนไม่รู้นะสะดมมันแปลว่าแนวตั้งนะครับแนวตั้งก็คืออย่างเงี้ยกอไก่แปลว่าคอลัมน์อ่ะคอลัมน์กอไก่คอลัมน์ขอควายคอลัมน์ขอไข่วิธีการเขาก็จะถามเหมือนกันทุกปีนะก็คือกอไก่มากกว่าขอไข่หรือกอไก่น้อยกว่าขอไข่หรือว่า2อันนี้เท่ากันหรือว่า2อันเนี้ยไม่สามารถหาค่ามาพิสูจน์ได้ว่าอะไรมากกว่าอะไรจะสังเกตว่าคอควายไม่เกี่ยวคอควายเป็นแค่ส่วนเกินเขาเทียบแค่ไอ้2ตัวนี้นะฮะทีนี้คอควายเนี่ยบางทีเขาไม่มีมาให้อย่างข้อนี้เขาถาม15กับ x อะไรมากกว่ากันอย่างเงี้ย x ก็คือคุณแทนค่าอะไรลงไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีคอควายมาให้ก็ตอบว่า x มันจะเยอะก็ได้ x มันจะน้อยก็ได้นะมันก็ตอบว่าหาค่าไม่ได้นะครับแต่ถ้าเขาให้มาถ้าเขาให้แบบนี้มาแสดงว่าคุณต้องหาคำตอบตรงนี้ถอดกลบทของมันก่อนนะฮะเหมือนในละครถอดกลบทนะครับถอดตัวเลขให้ได้ก่อนว่ามันตอบว่าเท่าไหร่แล้วเอามาแทนค่า xตามเงื่อนไขในคอควายเท่านั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาถอดกลบทกันนะครับจะเรียนให้สนุกเราต้องคิดว่าเรากำลังเล่นเกมเหมือนกับคุณแมงเม่าเล่นเกมถอดกลบทเหมือนกับโคนันเล่นเกมสืบว่าใครคือฆาตกรโดยกติกาที่เขาให้มาในคอควายนะฮะสะดมปกติจะมี2อย่างอันนี้ปูความรู้พื้นฐานเรื่องน่ารู้คู่สะดมนะครับสะดมจะมี2แบบแบบแรกคืออ่านค่ากับแบบถอดค่าอ่านค่าคือไม่ต้องมาให้รู้ตัวเลขกลมๆก็คือเท่าไหร่บางทีมันเป็นสามเหลี่ยมบางทีมันเป็นศูนย์ยึกยือยึกยืออย่างเงี้ยมองเผินๆว่าอะไรมากน้อยกว่าอะไรจบเป็นวงกลมไพ r กำลังสองรูทสี่อย่างเงี้ยนะมองเผินๆให้รู้ว่าอะไรมากกว่าอะไรจบแต่ว่าถ้าถอดค่าเนี่ยจะเป็นโจทย์แบบสมการคุณต้องหามาให้ได้ว่าตัวเลขสุทธิมันคือร้อยมันคือ170มันคือ187นะครับทีนี้ข้อสอบสะดมมักจะเอาความรู้คณิตศาสตร์ม1ถึง3มาใส่นะใส่ในช่องนี้แล้วแต่มันจะเอาเรื่องอะไรมาออกก็ได้นะนะครับมันจะมีหลักๆ2อย่างก็คือเรื่องสมการแล้วก็เรื่องจำนวนจริงจำนวนจริงก็พวกจำนวนเต็มลบเต็มบวกเอามาแทนค่าตัวแปรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยววันหลังจะเอาตัวอย่างมาให้ดูจุดประสงค์หลักที่ผมพูดนี่คือก่อนอื่นก่อนจะไปเริ่มทำนะฮะคุณต้องตอบให้ได้ก่อนว่าข้อสอบที่คุณทำมันเป็นเรื่องอะไรถ้าตอบไม่ได้เนี่ยเจ๊งโอกาสทำผิดมีสูงอย่างข้อนี้เรามาตีโจทย์เงื่อนไขเขาบอกว่าแมงเม่าทำข้อสอบ24ข้อโดยทำถูกมากกว่าผิดข้อสอบมี24ข้อนะทำถูกกี่ข้อไม่รู้แต่มากกว่าผิด6ข้อแมงเม่าทำข้อสอบถูก x ข้อเพราะฉะนั้นเราก็ตีความได้ว่าเราต้องหา x ให้ได้เราต้องหาว่าแมงเม่าเนี่ยทำข้อสอบถูกกี่ข้อให้ได้นั่นแหละแล้วค่อยเอาไปแทน x ในขอไข่นะครับได้เท่าไหร่ถึงเอามาเทียบกันกับกอไก่เห็นไหมนี่คือวิธีการเพราะฉะนั้นแบบนี้ครับมันจะไม่ใช่สะดมที่อ่านค่าเฉยๆว่าอะไรมากกว่าอะไรเพราะเราจะไม่มีทางได้คำตอบเราต้องถอดค่าออกมาให้ได้เป็นเรื่องของสมการคำว่าสมการก็คือเอามาถอดค่าตัวแปรให้ได้แล้วเป็นเลขกลมๆอ่ะเป็นเลขกลมๆ150789อะไรอย่างเงี้ยถึงจะตอบได้นะฮะทีนี้เมื่อเรารู้ว่าเป็นสมการและสมองเราก็จะขุดคุ้ยความรู้องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องสมการมาใช่ไหมครับอ่ะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้ฝึกหรือฟื้นความรู้เรื่องสมการเรามาตีโจทย์กันเลยหลายคนก็จะมีปัญหาในการตีโจทย์ไม่ออกตีโจทย์ไม่แตกนะฮะวันนี้ก็ถือว่าฝึกปูพื้นฐานไปด้วยกันวิธีการตีโจทย์นะฮะสมการอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมันมากนะครับวิธีการตีโจทย์สมการเนี่ยเริ่มจากสิ่งที่เรารู้ก่อนเราเขียนสิ่งที่เรารู้ลงไปก่อนนะมีอะไรบ้างสิ่งที่เรารู้มีอะไรบ้างครับสิ่งที่เรารู้คือไม่ต้องบอกว่านางเอกชื่อแมงเม่านะไม่ใช่นะสิ่งที่เรารู้คือข้อสอบมีกี่ข้อข้อสอบมี24ข้อใช่ป่ะแล้วข้อสอบมันก็จะมีข้อถูกนะครับเขาให้มาแล้วคือข้อสอบถูกเนี่ยเท่ากับ x จำนวนของมันเนี่ยคือ x แต่เราไม่รู้ว่ามันคือจำนวนเท่าไหร่ใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีข้อผิดจุดๆๆๆไม่รู้คือเท่าไหร่นะแต่เขาบอกไอ้ข้อถูกเนี่ยนะถูกมากกว่าผิดเท่าไหร่กี่ข้อ6ข้อเรารู้แค่นี้ครับนี่คือสิ่งที่เรารู้อยู่แค่นี้ทีนี้ก็ช่างมันเรารู้แค่นี้แล้วต่อมาเราก็มาเขียนสิ่งที่เราไม่รู้
เวลาฝึกอย่างเงี้ยผมทําให้ดูละเอียดละเอียดนะครับเพื่อในพอเข้าใจปุ๊บเนี่ยคุณไม่ต้องมาเขียนแบบนี้หรอกในห้องสอบมันก็จะทําได้เลยแต่ในช่วงของการฝึกเราต้องประณีตกับมันหน่อยเหมือนกับเรากําลังแกะสลักงานศิลปะนะเราต้องประณีตกับมันสิ่งที่เราไม่รู้คืออะไรบ้างนะสิ่งที่เราไม่รู้คือเราไม่รู้จำนวนข้อถูกและก็จำนวนข้อผิดใช่ป่ะเพราะฉะนั้นโดยหลักสิ่งที่ไม่รู้นะครับให้แทนค่านี่คือหลักของสมการนะสิ่งที่ไม่รู้ให้แทนค่าเขียนสิ่งที่รู้ก่อนแล้วสิ่งที่ไม่รู้ให้แทนค่าลงไปเราลองตั้งสิ่งที่เรารู้ก่อนข้อสอบมันก็จะต้องมีข้อถูกบวกด้วยผิดใช่ไหมครับเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ24เรารู้แค่นี้ทีนี้เราก็ลองแทนค่าสิ่งที่เราไม่รู้ลงไปนะสิ่งที่เราไม่รู้เราแทนค่าอะไรครับสิ่งที่เราไม่รู้เราแทนค่าจำนวนถูกเขาบอกแล้วคือ x ใช่ไหมครับเราก็แทนไป x บวกสิ่งที่เราไม่รู้อ่ะก็คือเราไม่รู้ว่ามันผิดกี่ข้อใช่ไหมเราก็แทน y ไป x บวก y เท่ากับ24นะหลายคนก็มาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ร้องเพลงคุณ Big Addเรามาไกลเท่านี้ก็ดีเหลือเกินหาต่อไม่ได้แล้วใช่เพราะอะไรครับกฎของสมการนะฮะตรงเนี้ยสมการคืออะไรเนี่ย1สมการเค้าเรียก1สมการตัวเนี้ยก็คือมีตัวอะไรก็ไม่รู้บวกกันแล้วก็มีตัวเครื่องหมายเท่ากับ1เครื่องหมายจะเป็นบวกกันลบกันแล้วมีเครื่องหมายเท่ากับ1เท่าเครื่องหมายอย่างเงี้ยเค้าเรียกว่า1สมการนะครับตามหลักของมันถ้าเป็น1สมการแล้วมี1ตัวแปรโอเคหาได้ไอเนี่ยเขาเรียกว่าตัวแปร x กับ y เนี่ยก็คือสิ่งที่เราแทนค่าตัวที่ไม่รู้ลงไปเนี่ยเขาเรียกว่าตัวแปร x กับ y เนี่ยคือตัวแปรอันนี้มันกลายเป็นมี2ตัวแปรครับถ้ามันเป็นแบบนี้ฮะเราจะไม่สามารถหาค่ามันได้1สมการนะแล้วมี2ตัวแปรเราจะหาค่าไม่ได้แต่ถ้ามันมี2สมการเหมือนไอ้การหาหัวสัตว์ขาสัตว์อะเดี๋ยวไว้วันหลังทำให้ดูผมก็เคยทำไปแล้วนะมันถึงจะสามารถหาค่าได้แต่ถ้าเป็น1สมการแล้วมี2ตัวแปรหาค่าไม่ได้หลายคนก็รีบเอาไอ้นี่กลับมาตอบเลยครับหาค่าไม่ได้ค่ะจบอย่าพึ่งนะฮะใจเย็นๆแสดงว่าเราเนี่ยถ้าใครตอบว่าหาค่าไม่ได้ด้วยเหตุผลนี้นะครับแสดงว่าเรายังตีโจทย์ไม่เป็นคุณดูคุณลืมตีโจทย์สำคัญมันบางอย่างเห็นไหมที่ผมสอนแบบละเอียดเพราะว่าเราจะได้ไม่พลาดสิ่งที่สำคัญตรงนี้ข้อถูกมากกว่าข้อผิด6ข้อคุณลืมตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเปลี่ยนนะทำยังไงก็ได้ให้มันเหลือตัวแปรเดียวถามว่าผมจะเปลี่ยนอะไรเพราะว่าอะไรทำไมถึงต้องเหลือตัวแปรเดียวเพราะถ้ามันมี2ตัวแปรเราไม่สามารถหาคำตอบได้กติกาคือทำให้มันเหลือแต่ x หรือทำให้มันเหลือแต่ y โดยเอากติกาตรงนี้มาใช้อ่ะผมจะใช้ยังไงนะคุณลองดูอ่ะถูกกี่ข้อนะเดิมก็คือผมให้ถูก x ใช่ไหมครับนะที่โจทย์เขาให้มาแล้วผิด y ทีนี้เขาบอกว่าถูกมากกว่าผิด6ข้อไงนะเพราะฉะนั้นผมก็ดัดแปลงฮะสมมุติถ้ามันผิด y ข้อถูกมากกว่าผิด6ข้อก็เป็นบวก6แล้วผมใช้สมการตัวนี้แทน x เห็นไหมมันก็มี y กับ y นะมันมีแต่ y กับ y แล้วตัวนี้ผมพักไว้ก่อนชั่วคราวนะครับพัก division นะยังไม่เอามาลงสนามแล้วก็ตั้งสมการถูกบวกผิดเท่ากับ24นะถูกบวกผิดเท่ากับ24นะครับอันตรงนี้ลบไปก่อนถูกบวกผิดเท่ากับ24ทีนี้ก็แทนค่าสมการเลยครับแทนค่าสมการถูกเท่ากับเท่าไหร่ y บวก6นะฮะบวกผิดล่ะบวก y เท่ากับ24ทีนี้คิดตามกฎสมการทั่วไปครับ y กับ y เผ่าเดียวกันแต่งงานกันได้เท่ากับ 2y บวก6เท่ากับ24แล้วก็บวกตรงนี้ฟื้นดึงย้ายมันเป็นลบนะครับลบ6นะฮะเท่ากับเท่าไหร่18ใช่ไหม18 19 20 21 22 23 24ถูกนะครับระวังผมบางทีผมก็บวกผิดลบผิดตรงนี้มันทำอะไรกันอยู่คูณกันอยู่ใช่ไหมก็ย้ายมันมาหารนะครับก็เหลือ y เดียวเท่ากับ9 2 18เนาะตัดกันได้เท่ากับ9 y เดียวเท่ากับ9หลายคนก็ไปเย้เย้เย้ตอบ9นะครับอุ้ย9น้อยกว่า15ถูกชัวร์ออกจากห้องสอบระวัง
ระวังนะเราต้องตีโจทย์ให้ถูกเห็นไหมเขาบอกว่าข้อสอบถูกข้อที่ถูกอะ x ข้อแต่ y มันคืออะไรครับ y มันคือข้อผิดเห็นไหม y มันคือข้อผิดใช่ป่ะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตอบ y มันคือข้อผิดมันผิด9ข้อเห็นไหมมันผิด9ข้อแล้วถูกกี่ข้อคุณต้องเอามันไปแทนค่าตรงนี้ครับคุณต้องเอา9ตัวนี้นะครับวิ่งวูฟกลับไปแทนค่าตรงนี้นะ9กลับไปแทนค่าเนาะมันก็จะได้เท่ากับตรงนี้ผมจะมาเขียนตรงนี้นะ9บวก6เท่ากับเท่าไหร่15นะครับเพราะฉะนั้นข้อถูกมีทั้งหมดกี่ข้อ15ข้อข้อผิดมีทั้งหมด9ข้ออ่ะก็ลองเอามาบวกกันเช็คคำตอบว่าถูกหรือเปล่า5 15บวก9เป็นเท่ากับ24คำตอบก็คือข้อถูกมี15ข้อข้อผิด9ข้อรวมกันเป็นข้อสอบ24ข้อนะครับก็ตรงตามเงื่อนไขที่ให้มาเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบเท่าไหร่ฮะตอบ x ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่15ข้อนะครับเพราะฉะนั้น x ตรงนี้ก็15ข้อ15 15เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยข้อนี้ตอบคอควายนะเห็นไหมวิธีการก็หลักๆมันก็จะมีเท่านี้นะครับของสะดมสมการมันอาจจะออกเป็นหัวสัตว์ค้าสัตว์นับอายุอะไรได้หมดนะฮะก็เอาหลักตรงเนี้ยสเต็ปที่ค่อยฝึกกันตรงนี้ความรู้ต่างๆเนี่ยย่อยมาให้เป็นหัวข้อนะครับก็ให้กำลังใจนะฮะเราไปฝึกตามสิ่งที่ผมแนะนำหรืออาจารย์ท่านอื่นหนังสือเว็บเพจต่างๆนะครับมีความรู้เยอะแยะในอินเทอร์เน็ตนะฮะใช้มือถือราคาหลักหมื่นของคุณให้เกิดประโยชน์หลักล้านนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของเด็กยุคใหม่เรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะครับผมก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วก็หนึ่งซอร์สหนึ่งแหล่งความรู้นะฮะแล้วก็มีอะไรก็คุยกันได้นะครับผมชื่อพี่เมงปอนะครับเพจก็ชื่อเดียวกับผมนะเขียนอย่างนี้เนาะพี่เมงแล้วก็ปอนะครับหน้าตาเป็นไงหน้าตาทุกทีโผล่มาแต่มือเนาะบางคนไม่เห็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะตอนนี้ก็ตัวจริงตอนนี้หล่อกว่านี้นะครับโอเคจะอ้วกและไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนนะขอให้สอบผ่านทุกคนเลย